อนดีใจมากเลย 2-3 วันที่แล้วไม่มีแดดเลยนะครับอากาศหนาวมากแล้วก็เย็นมากวันนี้ดีขึ้นหน่อยมีแดดออกอุ่นๆนะครับวันนี้เรามาทานพี่ห้อยในช่วงบรรยากาศยามเช้าๆกันนะครับว่าหนาวมากนะครับหนาวเกินน่ะไม่หนาวธรรมดาหนาวมากหนาวจนปวดหัวเลยเมื่อวานแดดไม่มีเลยทั้งวันวันนี้แดดส่องแล้วดีใจมากนะครับอารักษ์ได้เย็นนะสวัสดีนะครับทุกคนครับอยู่กับผมนะครับก๊อฟจากช่องอีกก๊อฟแล้วก็พี่อ้อยนะครับจากร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับไหนดีครับลาเต้หวานน้อยนะครับเพิ่มวิปครีม1แก้วใช่ไหมครับลูกค้าอ๋อลาเต้หวานน้อยเพิ่มวิปครีม1แก้วเนาะได้ออกมานะครับครับขอบคุณครับลูกค้าคาปูใช่ไหมคะว่าใช่ร้านน้ำที่อยู่หน้าโรงเรียนไหมคุณพ่อตากล้องรับหรือเปล่าตาไม่คุ้นเสียน่าจะใช่เมื่อกี้ผมรับออเดอร์ให้พี่อ้อยนะครับทุกคนลูกค้าเลยก็เลยแปลกเสียงใช่ไหมใช่น่าจะไม่คุ้นเสียงบรรยากาศหน้าร้านพี่อ้อยนะครับอันนี้ก็ลดลูกค้าด้วยนะ2สำคัญนี่นะครับลูกค้ามารอช่วงต้นคลิปทำมุมกล้องผิดนะครับทุกคนกลับลายตั้งซะงั้นนะครับว่าจะถ่ายลงคลิป YouTube Shop เดี๋ยวประกอบใส่คลิปนี้เลยThank you.
ไปชงแบบนี้ง่ายคงไม่น่านะครับกระเด็นกระดอนออกหมดเลยดูด้วยนะครับรอเวลาย่อยชงกาแฟให้ลูกค้าบางทีก็ขอฟองนมพี่อ้อยนะครับกลัวพี่อ้อยลืมใส่ฟองนมสำหรับเมนูชาเขียวชาเย็นชอบมากลาเต้เย็นเพิ่มบีบใช่ไหมคะลาเต้เย็นเพิ่มบีบเดี๋ยวลูกค้ามาเอาออเดอร์นี้เลยผมรับออเดอร์ให้เราดูพี่อ้อยยาวๆกันไปเลยนะครับอะไรดีครับลาเต้เย็นนะคะหวานน้อยนะคะไม่ได้ถ่ายช่วงเช้านี่เกือบจะ3อาทิตย์ได้เลยนะครับวันนี้พามาดูพี่อ้อยทำกาแฟช่วงเช้าพี่ว่าบอกว่านี่จะเป็นแผ่นแปะกระจายน้ำท่านสนใจมากเลยนะเรื่องชงกาแฟพี่อ้อย
พี่อ้อยก็สามารถทักแชทไปที่แฟนเพจพี่อ้อยได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่อ้อยจะให้ข้อมูลใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับช่างอย่างนี้เลยบอกพี่ว่าแบบไหนเหนียวแบบรีบครับขึ้นทั้งก้านเลยเหรอพี่ว่าฟาดช่างแบบทั้งก้านเลยสมบุกสมบันเกินชงช่างมากเลยนะพี่ว่าทั้งก้านตัวใหม่ด้วยนะครับไซกิ้งเลยใช่ไหมครับที่เรียกว่าฟิชเชอร์ด้วยตัวใหม่ด้วยนะครับเฮ้ยหอมกาแฟยังเลยเช้าเช้าหอมกลุ่นมากฟุ้งทั่วเลยนะครับลูกค้าเดินผ่านมีสะดุดอยากกินกาแฟซอสอะไรไหมซอสคาราเมลไหมเพิ่มซอสปีใช่ไหมพี่ออยใช่ค่ะถ้าเป็นเมนูโปรขั้นนี้พี่ออยจะเพิ่มซอสปีให้มันโอ้โหสูงมากเดี๋ยวได้ครับปิดฝาแล้วล้นแน่เลยต้องดูมุมนี้ดีกว่านี่ครับซอสคาราเมลหอมๆครับโอเคได้อยู่ตะกี้ที่ไอ้บีผิดขวดนะออกมาแล้วเป็นซอสช็อกโกแลตหรือเปล่าก็เป็นซอสบาสูก้าใช่ค่ะแค่แหละสักวันต้องลืมเห็นลืมทุกคลิปเลยไม่ได้เมื่อวานก็ลืมไม่ได้แล้วนะคะสิบบาท
ขอบคุณค่ะตาไหนเป็นตาไหนวะสำหรับผู้ติดตามนะครับใหม่ๆที่เข้ามารับชมพี่อ้อยนะครับสงสัยใช่ไหมว่าลูกค้าเปิดดูอะไรนะครับนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูมันนะครับเป็นหนังสือเมนูนะครับสมุดเมนูที่พี่อ้อยทำขึ้นนะครับให้ลูกค้าได้เปิดเลือกมีเมนูอะไรบ้างนอกจากป้ายเมนูตัวนี้นะครับเป็นเมนูพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับดูแล้วก็ยั่วๆดีนะครับทุกคนเปิดมาหน้าแรกนี่ก็โดนเลยนะทุกคนเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าชอบมากนิกเบอร์รี่ตระกูลนิกเบอร์รี่ตระกูลสตรอเบอร์รี่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับชานมบาซูก้านี่ตัวนี้ก็น่าสนใจครับลูกค้าชอบสั่งกันเยอะมากอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวตัวนี้ก็อร่อยนะครับพอผมแทบจะสั่งกินหมดทุกเมนูแล้วอันนี้เป็นป้ายเมนูแล้วก็มีอัปเดตราคาใหม่ด้วยนะครับหมวดกาแฟสดแล้วก็หมวดนมสดนะครับด้านบนนะครับตอบชาคาสูตรครับมันมีน้ำสตรอเบอรี่น้ำส้มบูฮาวายนะครับมีลองบีบด้วยนะครับการล้างเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโชว์นะครับตัวทำจริงที่เราจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟเครื่องปั่นนะครับปั่นด้วยชายก็จะกำลังแรงดีนะครับเกือบ 2,000 วัตต์นะครับ 1,800 วัตต์แล้วก็มีการปั่นในกระปุกฝาที่เขียวๆนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบทำกาแฟโบราณโอเลี้ยงโกโก้ช็อกโกแลตเผือกหอมแคนตาลูปเนสกาแฟครับประมาณนี้นะครับด้านบนด้านในก็จะนี่เลยซอสต่างๆอันนี้ตาตั้งทำงานโปรโมทสินค้าดีมากระหว่างรอพี่อ้อยทำความสะอาดบาร์นะต้องอธิบายก่อนเพราะว่าช่วงนี้มีผู้รับชมคนใหม่ๆเข้ามาดูพี่อ้อยเยอะขึ้นนะครับพี่อ้อยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับทุกคนสามารถสั่งออเดอร์พี่อ้อยได้ที่ทั้งโทรศัพท์แล้วก็แฟนเพจนี่ก็สามารถสั่งออเดอร์ได้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะมีจากแฟนเพจด้วยแล้วก็หน้าร้านด้วยนะครับตากล้องอยากทานอะไรนะอุ้ยเปียกตากล้องเลยค่ะว่าอยากทานอะไรนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตปั่นใช่วีฟเพราะว่าผมอยากกินมา3วันแล้วทุกคนถ่ายพี่อ้อยได้กินมา3วันแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีเพราะว่าต้องไปวิ่งทำนู่นทำนี่ก่อนนะวันนี้สะดวกดีก็เลยแต่เช้าเลยฟินๆแต่เช้าก่อนนะครับจัดช็อกโกแลตอันนี้ก็แนะนำแหละที่แรกผมว่าผมจะจัดโอวันตินนะครับช็อกโกแลตดีกว่าอร่อยเพราะว่าเห็นลูกค้าสั่งโอวันตินไงแก้วนั้นเห็นอะไรก็จะสั่งตามลูกค้าพี่อ้อยเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยแนะนำเป็นช็อกโกแลตนะครับเพราะว่าช็อกโกแลตพี่ก้อยเหลือเลยเปล่าก็เลยตัวทานก็เลยหลอกให้กินก็เลยก็เลยหลอกให้กินมาไปพี่ไอ้ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกมาเลยได้หมดนะครับถ้าเป็นเมนูแบบนี้ช็อกโกแลตพี่อ้อยอร่อยนะครับทุกคนใช่ค่ะอร่อยทุกเมนูเลยใส่กาแฟด้วยนะคะได้ครับนิดนึงนะลองดูปกติผมจะกินแต่โกโก้ผสมกาแฟนะแต่รอบนี้ลองช็อกโกแลตผสมกาแฟจะแซ่บบ่แซ่บนะสีเข้มข้นมากเลยนะครับหยอดกาแฟลงไปจริงๆก็จะไปซื้อหมูปิ้งนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่อ้อยก่อนนะครับ
สายสายนิดนึงจะได้ไปซื้อหมูปิ้งกินนะครับคิดอย่างอันนี้แหละจะไปทานคู่กับหมูปิ้งวางแผนไว้แล้วใช่วางแผนไว้เรียบร้อยครับอยู่แล้วนะคะมาแล้วเย็นบีบซอสไม่ค่อยอยากลงเลยเหรอดูได้จากซอสนะคะแทบจะไม่ลงเลยนี่แหละผมเห็นลูกค้าสั่งบ่อยมากก็เลยหิวตามนานแล้วนะครับวันนี้จับซะหน่อยแก้วผมเองทุกคนช็อกโกแลตมากปิดฝาไหมคะตากล้องปิดฝาให้หน่อยพี่อ้อยเพราะว่าจะต้องรอหมูปิ้งอยู่นะครับ เดี๋ยวจะไปแช่เย็นรอได้ค่ะแล้วผมขออนุญาตไปหาอะไรกินก่อนนะครับทุกคนขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมร้านพี่อ้อยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องอิทกอบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ รีบเลยผมหิวจัด